ไปดูต่อเรื่องกับอีกหนึ่งโครงการดีๆของพี่น้องเกษตรกรกันบ้างแบบเป็นที่จังหวัดพิจิตรถูกต้องค่ะเป็นโครงการผูกปินโตข้าวนะคะคุณผู้ชมเกิดขึ้นที่จังหวัดพิจิตรค่ะเขามีการประชุมกลุ่มผูกปินโตข้าวส่งเสริมการทําเกษตรอินทรีย์ในรอบ3ปีที่ผ่านมานะคะ<อ>หลังจากสถานการณ์การแพรบบ่ระบาดของโค,โควิด -19 เนี่ยขึ้คลายลงเป็นการขับเคลื่อนโครงการแล้วก็สานต่อโครงการค่ะ พาคุณพาคุณผู้ชมนะคะลงพื้นที่ไปที่ฟาร์มบ้านชัดเจนจังหวัดพิจิตรค่ะกลุ่มผู้นําโครงการผูกปินโตข้าวเนี่ยเขามีการประชุมหารือโครงการในรอบ3ปีนะคะหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยคลี่คลายลงค่ะซึ่งการประชุมหารือกันในครั้งนี้นะคะมีการวางแผนสร้างตลาดชุมชนเพื่อที่จะเชื่อมโยงเศรษฐกิจให้มีไรายได้คืนสู่เกษตรกรผู้ที่ปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์มากยิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาโครงการในด้านต่างๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อสร้างให้เพื่อสร้างให้เกิดคนปลูกข้าวอินทรีย์แล้วก็คนที่กินข้าวอินทรีย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ในประเทศไทยของเราค่ะเพื่อให้ชาวนาแล้วก็ คนไทยเนี่ยได้กินข้าวคนไทยด้วยกันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขอย่างยั่งยืนแล้วก็เขาบอกว่าอยากเห็นคนไทยเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือเป็นใครก็ตามจะได้ผูกชีวิตผูกหัวใจให้เป็นหนึ่งเดียวกันด้วยความสัมพันธ์ฉันญาติมิตรนั่นเองค่ะสำหรับโครงการผูกปิ่นโตข้าวนะครับก็เป็นโครงการที่ไม่สแสวงหาผลกําไรนะฮะแต่สแสวงหาสังคมที่ดีขึ้นไม่ใช่คนกลางหรือบริษัทซื้อขายข้าว ไม่ใช่แม้แต่ทางด้านของแม่สื่อนะฮะเขา,าเรียกว่าทําหน้าที่พาเจ้าบา่าวชาวนามารู้จักกับเจ้าสาวคนกินข้าวดูใจคุณสมบัติและความต้องการของแต่ละฝ่ายให้คําแนะนำครับจนตกลงใจผูกปิ่นโตกัน12เดือนสนับสนุนการไปมาหาสู่ให้ความสัมพันธ์หอมกรุ่นนะฮะแล้วก็ติดตามผลชีวิตคู่จนออกมาเป็นลูกเป็นหลานโดยไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในการซื้อขายนะครับเพราะเจ้าสาวจะจ่ายให้เจ้าบ่าวโดยตรง จะไม่มีเงินผ่านมือเราแม้แต่บาทเดีย<ห>วในสโลแกนของเขานะน่ารักจริงๆเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับมาทําข้าวอินทรีย์ผมมีโอกาสนะครับได้คุยกับเกษตรกรท่านหนึ่งนะครับเขาทําข้าวอินทรีย์อยู่เนี่ยซึ่งต้องบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขายข้าวอินทรีย์ได้ผลผลิตจํานวนเม็ดเงินเนี่ยมากกว่าข้าวทสารเคมีและอีกอย่างหนึ่งนะก็คือ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพของผู้ปลูกเองด้วยก็ดีขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องแลกมานะครับด้วยเรียกว่าการพิถีพิถันในการปลูกสักนิดนึงนะครับแต่ผลตอบแทนที่รับมาเนี่ยดีจริงๆกับการปลูกข้าวอินทรีย์นะครับ